สวัสดีครับวันนี้พามาชม640คันนิวนะครับวันนี้จะเป็นการลอกสีนะครับลอกสี3คันนะครับ640คันหน้านิว2คันครับเกียร์กลางแล้วก็จะเป็น6600ครับ610ครับเสื้อลายครับเกียร์ท้าย6600ครับ3คันครับลอกพร้อมกันลงสีครับลงพื้นทีเดียวเลยอันนี้ก็เป็นรถเช็คเพิ่งเสร็จนะครับทั้ง3คันเลยครับพาชมก่อนครับนี่ก็ลอกเป็นการลอกสีของที่ร้านเรานะครับก่อนจะลงสีนะครับนี่ก็เป็นลอกสีเก่าออกหมดเลยหลังจากเช็คระบบนะครับแล้วก็ทดสอบระบบทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับเราถึงทำการลอกสีพ่นสีนะครับคันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสีเดิมๆนะครับสีเทาตัวรถแล้วก็สีฟ้าฟอร์ดนะครับตรงรุ่นนะครับสีเดิมโรงงานครับคันนี้2คันมาลูกค้าบ้านเดียวกันครับมาดูแล้วก็สั่งอำเภอแก้งสนามนางครับจังหวัดนครราชสีมาคันนี้เป็น2คันนะครับสเปคเดียวกันนิวทันแลนด์เหมือนกันครับ640ลอกสีเหมือนกันครับเช็คใหม่ทั้งคันเหมือนกันปิดเครื่องยนต์ใหม่เช็คช่องเกียร์ท่อนท้ายใหม่นะครับลอกใหม่ให้หมดเลยครับสวยๆเตรียมจัดทรงให้ใหม่ครับแป๊บปุ๊บทุกอย่างครับโลกไฮดรอลิกเช็คเรียบร้อยแล้วครับก่อนลอกสีเราเช็คระบบแล้วก็วิ่งทดสอบดูแล้วครับยกหางยกเช็ดระบบไฮดรอลิกปั๊มเรียบร้อยแล้วครับการตรงคันหน้าไม่รั่วไม่ซึมนะครับเก็บให้หมดแล้วครับเหมือนกันครับนี่เป็น6600ครับกำลังลอกอยู่เดี๋ยวจะลงสีพร้อมกันนะครับเกือบจะหมดแล้วครับตอนนี้สีก็เอาใกล้หมดแล้วครับนี่สุพรรณบุรีครับอำเภออะไรนอกบางประมาหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้เดิมบางครับผู้ผิดเดิมบางนางบวชนะครับ3คันเลยครับลอกสีเตรียมจะลงสีทีเดียวนะครับให้ดูครับคันหน้านี้เช็คเรียบร้อยแล้วครับเครื่องยนต์เกียร์ท้ายคันหน้าก็เปลี่ยนอะไรให้หมดเลยครับมีปลอกเปลี่ยนแหวนลูกสูบนะครับใหม่หมดช่วงคันหน้าเราก็หาสภาพดีๆมาให้ลูกค้านะครับช่วงคันหน้าไม่ช้ำครับช่วงดุมชิดอยู่ไม่ห่างไม่หลวมเกินไปสภาพยังเดิมๆอยู่ครับก็ให้ดูคร่าวๆครับก่อนที่เราจะลงสีจริงนะครับว่าใครเห็นการทำงานมาบ้างครับไม่ใช่ว่าเห็นแต่ตอนส่งรถครับการทำงานจริงๆของเราครับหลังอู่ครับกับหน้าร้านนะครับจะอีกคนละอย่างกันถึงเสร็จเวลาเสร็จแล้วก็รีวิวครับนี่การทำงานจริงๆครับอาจจะดูรกหน่อยครับเพราะว่ารื้อชิ้นส่วนออกมาทำสีสลังมุ้งต่ออีกหลายคันนะครับก็ตามคิวครับลูกค้ากำลังเช็คอยู่ก็มีลูกค้าสั่งจองไว้นะครับอันนี้ก็เป็น6640คันนิวครับทั้งคู่เลยสเปคเดียวกันครับแล้วก็6600เครื่อง610นะครับก็เตรียมลงสีแล้วก็จะได้ประกอบให้ลูกค้าครับเตรียมจัดส่งหลังสงกรานต์แล้วก็ลุยงานต่อครับถ้าเราออกมาแล้วก็เวลาลงสีจะดูดีครับเนียนสวยไม่มีคราบสีเก่า อยู่นะครับเพราะว่าเวลาพ่นมันจะเนียนนะครับถ้าตรงไหนไม่สะอาดไม่หมดนะครับเราก็จะขูดขัดออกให้ใหม่ครับอย่างเงี้ยถ้าออกยากเราก็จะขัดให้ใหม่ครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเกลี้ยงครับถือว่าออกเกือบหมดเลยครับพอเราลงพื้นเราก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าตรงไหนมันเรียบมันไม่เรียบบ้างคือแต่งพื้นให้สวยครับประมาณนี้ครับพวกยางกระทะก็ใหม่ครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยสี่เส้นครับมาดูคร่าวๆสองคันสามคันมันจะมีหลายคันครับที่จะเตรียมลอกสีเพราะว่าเช็คเสร็จแล้วครับประมาณนี้ครับช่วงที่งานจะเยอะๆหน่อยครับแน่นอู่หน่อยก็มีเวลาแป๊บหนึ่งก็มาอัปเดตให้ดูครับเมื่อวานชั้นมงก็เพิ่งส่งไปนะครับจังหวัดตะวันสินก็ทำรีงานที่ค้างอยู่ต่อนะครับเตรียมจัดส่งครับ
เก็บงานให้ลูกค้าชุดทำให้มีอะไรต่างๆอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เราก็เตรียมขัดนะครับขัดเตรียมทำสีตรงไหนไม่ดีผุหรือเสื่อมสภาพเราก็ทำให้ใหม่ครับเปลี่ยนให้ใหม่แต่งให้ใหม่นะครับประมาณนี้ครับผมก็ลูกค้าที่หารถแท็กเตอร์ใช้งานอยู่นะครับช่วงนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับรุ่นคราวเดียวก็จะมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาไปดูอยู่ครับเพราะว่ามีทีมงานส่งให้ดูครับเดี๋ยวจะออกไปดูแล้วก็ถ้าได้เข้าร้านยังไงจะอัปเดตให้ดูครับครับก็ประมาณนี้ครับลูกค้าสนใจรถแท็กเตอร์ก็โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0897200943นะครับเบอร์โทรนะครับแอดไลน์ได้เลยครับเบอร์โทรนี้เพิ่มเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับโอเคครับถ้าอยากทราบรายละเอียดรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ